วัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับวันนี้รายการคัลเลอร์ไลฟ์นะครับช่วงกินอย่างสมเกียรตินะครับโดยสมเกียรติคุณานิธิพงศ์นะครับรายการคัลเลอร์ไลฟ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะครับที่ FM 99 Active Radio คลื่นแรงแข็งแรงครับมีแม่ช้อยนางรำพิสติเสวตวิมลและผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์นะครับเป็นนักจัดรายการนะครับวันนี้กินอย่างสมเกียรติผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับและมาขอนแก่นนะครับก็ต้องพลาดไม่ได้กับอาหารอร่อยๆของร้านปลาป้าใหญ่ปลาป้าใหญ่แม่มาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคุณก้องสารัตน์คุณบอยปกรณ์คุณแอนทองผสมคุณธัญเรศดาราทุกคนเกือบทุกคนในวงการต้องแวะมาที่ขอนแก่นถ้าแวะมาขอนแก่นต้องแวะมาร้านนี้แล้วตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านครับคือน้องปลานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ร้านปลาป้าใหญ่เนี่ยคุณแม่ของน้องปลาคือป้าน้อยค่ะนะป้าน้อยอยู่ที่ร้านปลาป้าใหญ่นะครับแล้วเมนูวันนี้ที่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้กินอย่างสมเกียรติเลยมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวนี้ครับปลาส้มทอดค่ะอันนี้เป็นปลาอะไรครับปลาตะเพียนค่ะปลาตะเพียนนะครับปลาส้มทอดเนี่ยนะครับโอ้โหเครื่องข้าวครบนะฮะอันนี้ตำปูปลาตำส้มตำตำปูปลานะฮะแซ่บแซ่บนะฮะอันนี้แกงนี้นะครับแกงหน่อไม้ดองไก่บ้านแกงหน่อไม้ดองไก่บ้านปกติถ้าคุณผู้ฟังมากันเยอะเนี่ยเป็นหม้อไฟร้อนตลอดเวลากินชามนี่นะแซ่บแซ่บอีหลีนะหน่อไม้ดองเราก็ดองเองดองเองค่ะดองเองเพราะคุณแม่น้อยเนี่ยนะครับทำของข้าวอร่อยมากแต่วันนี้คุณแม่น้อยไม่อยู่ก็อยู่ลูกสาวแทนอันนี้ไส้กรอกไส้กรอกอีสานนี่ก็ทำเองนะแล้วก็อันนี้ก่อนเอากับข้าวก่อนก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงช่วงเนี้ยเอ๊ะไข่มดแดงมันมีช่วงไหนครับคุณฟ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยแหละค่ะช่วงก่อนสงกรานต์นะที่เรามาถ่ายเนี่ยก่อนสงกรานต์เนี่ยนะครับไข่มดแดงจะเยอะไข่มดแดงก็อยากจะเป็นทำก้อยเนี่ยวันนี้พอดีผักหวานหมดขายดีมากผมมาเนี่ยกลางวันเนี่ยยังได้กินผักหวานกลางวันผมกับคุณก้องสาระกับคุณเคสวรินทร์สองพระเอกเลยมากินตอนกลางวันเนี่ยนะครับยังมีผักหวานแต่ตอนนี้หมดแล้วแล้วนะครับเพราะนั้นไข่มดแดงเราทำอะไรได้มั่งก็จะมีไข่เจียวไข่มดแดงแกงผักหวานไข่มดแดงหมกไข่มดแดงค่ะนะครับวันนี้ที่ทำมาคือก้อยไข่มดแดงนะครับโอ้โหวันนี้ปลาเนื้ออ่อนถ้าคนอีสานบ้านเฮาเรียกปลาหน้าเป็นบ่แม่นค่ะเรียกปลานางหรือปลาเนื้ออ่อนนะครับมีอันนี้จิ้มแจ่วจิ้มตัวไหนอ่ะจิ้มตัวนี้ค่ะตัวนี้เหรอคะนี่ตัวนี้อันนี้คือแจ่วค่ะจับปลาเนาะไม่ปลาอ๋อนี่มันอันนี้ไม่ปลานะอันนี้แจ่วกินคู่กับปลานางหรือปลาเนื้ออ่อนนะครับอันนี้เป็นแจ่วบองแจ่วบองอันนี้ที่ร้านมีขายอยู่แล้วมีขายนะเอาไปฝากไว้ช้อยนางรำเป็นประจำพิสติสวิมลนะครับอันนี้อ้าวลืมไปข้างผมหมูแดดเดียวนะครับอันนี้ผักที่กินกับอาหารที่ร้านเนี่ยจริงๆเขามีผักเยอะมากแต่วันนี้ผักที่เราเห็นอยู่นี่คือผักกาดดองใช่ไหมฮะค่ะอันนี้ดองเองดองเองดองโดยไม่มีเคมีเลยไม่มีเลยเราใส่บอกได้ว่าเป็นเคล็ดลับด้วยนะน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวนะไม่ออกจุดเขียวนะกินแล้วรสชาติออกจะขมนิดๆนะอร่อยแล้วก็ผักต่างๆเนี่ยผักกาดสร้อยแตงกวามะเขือตัวฝักยาวตามผักตามฤดูกาลเอาละครับตอนนี้จะกินอย่างสมเกียรติแล้วนะครับ เอาละขออนุญาตไส้กรอกกันเลยนี่ครับไส้กรอกที่เขาก็ทำเองเอาขิงด้วยนี่ขิงถั่วแล้วก็พริกนะฮะพริกก็ปลูกเองค่ะพริกก็ปลูกเองปลอดสารพิษเด็ดมากสดๆนี่ครับหอมแซ่บนี่ปลาส้มค่ะก้างเยอะยังไม่ต่อเพียนอ่ะก็มีบ้างค่ะก้างแต่ว่าส่วนมากจะเปื่อยๆแล้วค่ะเพราะนั่นแล้วเพราะว่าที่ร้านเราทำแบบให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่แวะมาเชียงใหม่ไอ้แวะมาขอนแก่นผมจะเชียงใหม่อยู่เรื่อยเลยมาขอนแก่นมาร้านปลาป้าใหญ่นะค่ะต้องข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวจบข้าวเหนียวพร้อมค่ะล้างมือเรียบร้อยแล้วครับนี่ปลานางปลาเนื้ออ่อนหูตัวใหญ่มาก
างนี้ปลานางหรือปลาน้ำอ่อนมาจากไหนครับสั่งจากไหนอ่ะมาจากเขื่อนค่ะมาจากอุบลมั่งเขื่อนลำปาวมั่งกาฬสินธุ์มั่งมีทุกวันไหมครับมีทุกวันค่ะนี่ก็ผักเลยแดดเดียวได้หมูแดดเดียวต้องตามเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับตาเปิด9โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งค่ะเบอร์โทรศัพท์0883409048พี่พีครับ0883409048ค่ะมีวันหยุดไหมครับไม่มีวันหยุดค่ะเปิดตลอดเปิดตลอดอยู่แถวบึงแก่นนครมาที่นี่ครับปลาใหญ่